สวัสดีครับทุกคนเป็นไงขอเสียงหน่อยเร็วเย้ขอบคุณครับผมเป็นยังไงกันบ้างเป็นยังไงกันบ้างเห็นแต่ละคนส่งมาค่อนข้างดีอาจารย์ชอบเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อาจารย์จะเตือนทุกคนก่อนนะคือมีบางคนที่ไม่กด hands in นะครับให้เรากลับลองไปดูนะอย่าลืมเป็น hands in ให้อาจารย์ด้วยนะครับโอเคแล้วก็จะมีบางคนที่ยังไม่ได้ส่งนะครับอย่าลืมไปส่งนะอาจารย์สงสัยก็ยังดีกว่าไม่ส่งนะครับผมการเตือนไว้ก่อนนะโอเคนะครับทุกคนพร้อมไหมขอให้ทุกคนยกมือให้อาจารย์หน่อยนะครับใครพร้อมแล้วยกมือให้อาจารย์นิดนึงนะครับเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดครับเราจะไปด้วยกันแบบสบายๆนะครับวิชานี้อันไหนที่ข้อมูลมันเยอะเกินไปหรือว่าเนื้อเรื่องเยอะเกินไปอาจารย์พยายามตบนะครับให้มันอยู่ในสโคปที่พวกเรา handle แล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็ให้ได้ผลกับพวกเรามากที่สุดนะครับอาจารย์จะพยายามให้เป็นแบบนั้นนะครับพูดง่ายๆว่าก็คือเราจะได้เรียนกันเต็มที่เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อาจารย์วันนี้ไปฟังมานะครับก็คือด้วยเราอยู่ในฟิลพวกอินฟอร์เมชันเนอะถึงเราจะไม่ใช่อินฟอร์เมชันจ๋าขนาดนั้นแต่เราเป็นคนที่สามารถเดินต่อไปทางด้านพวก Big Data ได้นะครับแล้วเดินต่อไปทางด้านพวกการจัดการข้อมูลการเข้าใจในข้อมูลแล้วก็คือใช้ฐานของคอมพิวเตอร์ที่เรามีเนี่ยมาผนวกแล้วก็ทำงานแล้วก็ฟิลนี้เป็นฟิลที่มีความต้องการทางด้าน data scientist ค่อนข้างเยอะนะครับเราจัดการทางด้าน data ได้เราผนวกทางด้าน data ได้นะครับแฟนอาจารย์ทำอยู่ที่กสิกรครับเป็นทางด้าน KBTG นะครับเป็นอินเตอร์นะทำเป็นพวกแบงค์ที่แบงค์กสิกรแหละที่แต่ไปเปิดสาขาที่ต่างประเทศนะครับใครก็ลองไปดูได้นะครับตอนนี้มันมีใต้โต๊ะทำงาน OT ที่ไปถ่าย KBank ที่เวียดนามนะครับโปรเจกต์ KBank เวียดนามเนี่ยเป็นอะไรที่มีความสำคัญมากนะโดยเฉพาะพวกแบงค์ไทยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาต้องการคนไทยที่ไปเป็น expat พวกเราหนึ่งในอนาคตนะครับพวกเราสามารถที่จะเป็นอย่างนั้นได้นี่คือสิ่งที่อาจารย์พยายาม lead และพยายามสอนและพยายามให้พวกเราเป็นไปให้ได้นะครับโดยที่ไม่ใช่แบบใช้พวก traditional แบบธรรมดาแต่อาจารย์จะพยายามเอาสิ่งที่มันอยู่ในฟิลของการทำงานแล้วเอามาจับให้อยู่ในการเรียนเพื่อให้พวกเราสามารถที่จะเอาไปใช้งานได้เลยในทันทีนะครับอันนี้คือความตั้งใจของอาจารย์นะส่วนใครมีปัญหามีคำถามอะไรไม่เข้าใจหรือว่าอยากปรับแก้มันยากไปไหมมันอ่อนไปแจ้งอาจารย์มาได้ครับไลน์ส่วนตัวมาหาอาจารย์ได้เลยนะครับผมโอเคเวลาสมมุติว่าเราจะไปอยู่ต่างประเทศครับเวลาเราจะไปฟิลต่างประเทศเวลาเราจะเดินทางไปต่างประเทศหรือไปทำงานต่างประเทศเนี่ยสิ่งที่แน่นอนสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องการ introduce yourself เลยเนาะพูดถึงเรื่องว่าชีวิตเราทำไงมีประวัติเป็นไงเข้าใจถึงว่าเราคุยกับใครนะครับเริ่มและเริ่มเข้าใจแล้วแต่สิ่งที่ move forward ไปในสัปดาห์นี้นะครับบางคนเปิดสไลด์ดูแล้วเนาะนะครับแต่อาจารย์สิ่งที่อยากอาจารย์อยากให้พวกเราเริ่มจากการแนะนำตัวเริ่มมาเล่าเรื่องราวให้อาจารย์ฟังแล้ว activity ที่1 นะครับอาจารย์ให้เวลาสักประมาณ10นาทีถามว่าทำไมให้เยอะจัง10นาทีนี้นะครับก็คืออยากให้พวกเราทำอะไรก็คือ the story you want to tell me the most is สิ่งที่พวกเรามีเรื่องอยากเล่าให้อาจารย์ฟังคือเรื่องอะไรโดยเรื่องเนี่ยใน activity 1เนี่ยอาจารย์อยากได้แค่หัวข้ออาจารย์อยากได้แค่หัวข้อว่าหัวข้อที่อยากจะเล่าให้อาจารย์ฟังอ่ะคือเรื่องอะไรนะครับถามว่าทำไมอาจารย์ให้ตั้ง10นาทีเนี่ยเราลองคิดดีๆครับเรื่องไหนที่เราอยากเล่าจริงๆเรื่องไหนที่เรารู้สึกว่ามันมีเรื่องราวให้เล่าเรื่องไหนที่รู้สึกว่าเล่าแล้วเป็นประโยชน์เล่าแล้วอาจารย์จะสนใจอาจารย์เลยให้เวลาค่อนข้างเยอะนิดนึงเพื่อให้เรารู้สึกนึกเตรียมตัวอย่าลืมนะครับท็อปิกเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือบางคนบอกว่าโอ้ยงั้นอาจารย์หนูมีไอเดียคร่าวๆเอา
ให้หัวเรื่องแล้วก็ต่อด้วยอินโทรนิดๆให้อาจารย์ได้ไหมได้นะครับอินโทรนิดให้อาจารย์ได้เหมือนเดิมครับอาจารย์อยากให้พวกเราไปแอดนะครับกดบวกแล้วก็ไปที่ Google Doc นะครับไปแอดเป็น Google Doc แล้วก็พิมพ์ในนั้นนะครับหรือบางคนนะครับอยากพิมพ์ในมือถือแล้วแคปเจอร์หน้าจออัพโหลดขึ้นได้เหมือนกันครับอาจารย์ไม่ว่าโอเคนะครับอาจารย์ให้เวลา10นาทีคิดให้ดีเอาเรื่องที่น่าสนใจนะครับแล้วก็รู้ว่าเรามีความสนใจในตัวนั้นด้วยนะครับถามว่าเรื่องที่อยากให้บอกอาจารย์เขียน iPad ส่งได้ครับเขียนใน iPad เขียนใน iPad แล้วก็แคปเจอร์หน้าจอแล้วก็อัพโหลดขึ้นได้เลยครับไม่มีปัญหาแต่อยากให้เป็นอัพโหลดนะไม่เอาคอมเมนต์นะครับเพราะว่าอาจารย์จะไม่เห็นแล้วอย่าลืมกด hand in ด้วยนะครับอย่าลืมกด hand in ด้วยนะครับโอเคถามว่าอาจารย์นับเวลาไปด้วยแล้วพวกเราก็ฟังไปด้วยก็ได้นะจะได้แบบบางคนไม่อยากจะฟังอาจารย์อย่างเดียวละโอเคแป๊บนึงนะอ่ะมาก็นะครับเรื่องที่เล่าเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวก็ได้เรื่องบ้านก็ได้เรื่องเพื่อนก็ได้เรื่องการเรียนก็ได้เรื่องอะไรก็ได้ครับเรื่องได้หมดเลยนะครับหรือว่าเรื่องประสบการณ์ไปต่างประเทศก็ได้หรือว่าเป็นเรื่องประสบการณ์ในการทำงานกลุ่มประสบการณ์ในการเจอคนประสบการณ์ที่เรียนมัธยมประสบการณ์โควิดใครติดโควิดมานะครับหรือชีวิตอะไรเงี้ยครับเพื่ออะไรเพื่อเวลาสมมติว่าเราไปสัมภาษณ์งานในอนาคตมาเราก็ต้องรู้จักการเรียบเรียงเรื่องพวกนี้ครับอ่ะจานทิ้งไว้แค่นี้ให้เวลาอีก9นาทีนะครับเอาแค่หัวข้อมันมาก่อนนะครับแต่อยากให้คิดให้ดีนะครับแล้วก็ถ้าใครบอกว่าโอ้พอมีคร่าวๆแล้วพิมพ์มาให้อาจารย์ด้วยได้ไหมได้ครับไม่มีปัญหาขอเป็นภาษาอังกฤษนะครับนะโอเคอาจารย์คะท็อปิกที่ว่านี่ก็คือเราต้องเขียนยาวไหมคะหรือว่าแบบแค่เป็นหัวเรื่องเฉยๆเลยเป็นหัวเรื่องเฉยๆเลยไม่ต้องยาวก็ได้แต่อย่างเช่นคือแค่แบบสมมติว่าอยากเล่าเรื่องหนังก็แค่บอกว่า The Movie อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะลงรายละเอียดให้นิดนึงหนังเรื่องอะไรก็ดีนะโอเคค่ะได้ครับขอบคุณค่ะเหมือนโจหัวเหมือนบางทีเราโจหัวให้เพื่อนเช่นบอกว่าแบบหนังเมื่อวันซืนหนังวันก่อนหนัง Final Destination โหอันนี้ดูเก่ามากเลยหนัง Twister หนัง Godfather อะไรเงี้ยครับก็ได้หรือว่าเราโจหัวแบบเหมือนเราเขียนเหมือนเราเมากับเพื่อนอย่างนั้นก็ได้ครับโอเคงะเรามีเวลาอีกประมาณ8นาทีนะครับเราอยากให้พวกเราลองนึกและลองทำกันดูนะครับเพื่อความสนุกของอาจารย์เอ้ยไม่ใช่เพื่อความสนุกของพวกเรานะครับโอเค
อาจารย์คะจ๋าคือหนูส่งไปแล้วค่ะอาจารย์จะคือหนูลืมใส่ชื่อกับรหัสอะค่ะจะเป็นอะไรไหมคะไม่เป็โอนไเรคจค้่าะขอบคุณค่ะอาจารย์โอเคครับผมใครที่ยังไม่ส่งรีบส่งเลยนะจ๊ะมาให้เวลาอีกสัก2 นาทีนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ส่งให้รีบส่งเลยนะโอเคอย่าลืมนะครับกด hand in ด้วยนะครับบางคนไม่ได้กด hand in มานะเดี๋ยวอาจารย์จะมองไม่เห็นนะครับผมโอเคอย่าลืม hand in นะครับทุกคนกด hand in ด้วยนะโอเคครับถ้าใครที่ไม่แน่ใจว่าอาจารย์จะลืมใส่ชื่อนามสกุลนะครับก็อาจารย์ไม่แน่ใจว่ามันกลับเข้าไปแล้วก็ add private comment ได้ไหมถ้า add private comment ได้ใส่ชื่อนามสกุลแล้วก็ ID ให้อาจารย์หน่อยก็ดีเหมือนกันครับอาจารย์จะได้เห็นไว้แต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวค่อยๆมานั่งแก้กันอีกทีนึงครับอ่ะโอเคอย่าลืมกด hand in นะครับงั้นเราก็ไปกันต่อกันเลยนะวันนี้นะครับผมโอเคสิ่งที่อาจารย์วันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันนะครับในคลาสของอาจารย์เหมือนที่เราอยากให้เป็นนะครับก็คือ1ก็คือเรามาเรียนกับอาจารย์เนาะ2ก็คืออาจารย์ให้งานไปลองทําดูนะครับ3ก็คือสิ่งที่เราเองต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมนะอาจจะอ่านเพิ่มจะใช้เทคนิคเพิ่มนะครับหรือจะใช้วิธีการอะไรเพิ่มก็ได้นะครับเป็นเทคนิคส่วนตัวของแต่ละคนงั้นแสดงว่าในวิชาเราเนี่ยก็คือจะมีทั้งข้อมูลที่เราเรียนกันวันนี้เราเจอกันนะครับแล้วก็เวลาที่เหลือจากการเรียนเนี่ยพวกเราก็ไปค้นคว้าเพิ่มเติมอาจารย์ก็จะชี้ไกด์ไลน์ให้บางคนมีความรู้เพิ่มเติมก็ไปเอามาเพิ่มนะครับอยากเรียนรู้อะไรอยากเขียนอะไรเพิ่มนะครับวันนี้นะครับเราก็จะคุยกันถึงเรื่อง planning your messageevery time หมายความว่าไงไม่ว่าสิ่งที่คุณอยากจะเล่าให้เพื่อนฟังหรือสิ่งที่คุณจะพิมพ์อีเมลหาลูกค้าหรือสิ่งที่คุณจะไปถามหรือไปสัมภาษณ์งานหรือคุณจะไปทำงานในอนาคตแล้วก็โปรเจกต์ของเราที่จะทำในอนาคตที่จับกลุ่มกันนะครับก็ต้อง planning your message every time ครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเข้าใจกันถึงเรื่องว่า strategic for success before you writeKnowing your goal and audience, making people care about your message, using the correct tone, finding an opportunity to build relationship. นี่คือหัวใจครับในการ planning และการเรียนในวันนี้ถามว่าอะไรเราเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำไม communication มันถึงมีดีเทลเยอะกว่านี้เยอะขนาดนี้ครับอาจารย์เพราะว่า communication เนี่ยมันไม่ใช่แค่สื่อสารในทางเดียวมันคือการสื่อสาร2ทางจะถามว่าการทำพวก effective communication หรือจะทำให้ communication success เนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างนะครับมันก็ต้องมีไกด์ไลน์มีไอเดียมีการ planning ซึ่งวันนี้เราก็จะมาเห็นตรงที่ว่า the power of taking time before you write to consider whomYou are writing to what you truly hope to achieve and how you can generate the right content มันก็จะแยกเลยนะว่า 1. the power of taking time สิ่งแรกก็คือเราจะต้องใช้เวลาอยู่กับมันใช้เวลาในการเขียนเพื่อทำให้ดีที่สุด 2. คือใครที่เราเขียนถึง 3. คืออะไรที่เราอยากได้ hope to achieve และ
อันสุดท้ายก็คือ how you can generate the right content แล้วเราจะทำคอนเทนต์ที่มันโดนใจคนฟังเราได้ยังไงนะครับทั้งตัวเนี้ยสามารถใช้ได้ทั้งการเขียนบล็อกการทำวอล์กการใช้อีเมลการอินเทอร์วิวนะครับผมอ่ะไปเรามาเริ่มกันสิ่งแรกที่เขาให้ใช้ก็คือ adopting the plan draft edit principle investing time in planning your message and that mean every message every day communication like a email have a profound impact on your success everything you write show people who you are and when you have a message or document to write expect your time to be divided equally between these tasksThey say that spend one third of your time designing what to say, what it means planning. One third of writing your first draft. And finally, one third of sharpen what you wrote. 3 ส่วนให้แบ่งเวลาในการเขียนออกมาเป็น3ส่วนโดยแบ่งเป็น planning, draft แล้วก็ editing. เห็นไหมว่าสิ่งที่เขาบอกมาว่าการทำ powerful การในการเขียนเนี่ยสิ่งแรกก็คือการวางแผนก่อนให้เป็นส่วนหนึ่ง1ใน3ของการที่เราจะทำเลยอันที่2คือการทำ draft อันที่3คือการทำ edit แต่การ planning เนี่ยมันหมายความว่ายังไง fine tuning your plan your goal and audience plan น่ะมันหมายถึง goal กับ audience คือเราจะเขียนหาใครสักคนเนี่ยเราวางแผนจะทำอะไรทุกอย่างเนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือเราจุดประสงค์เราคืออะไร define your goal and another one define your audience well craft message is based on two key aspects is goal and your audience your first priority is to know exactly what you want to happen and when that person are writing to read what you are writing determiningThis is far less obvious than it sounds. When you consider a cover letter for your resume, you can write like, Dear Mr. Blank, here's my resume. That's it. It's short, but it's not powerful. You know immediately that it's not enough. When you read it, you say, you know that it's not enough for you or for yourreceiver to understand what has happened, right? But analyze what you know to accomplish and you can see clearly why it falls short. So, your cover letter must have. The first one is connect you with the recipient so that you become a person instead of another set of documents. อย่าลืมนะว่าสิ่งที่สำคัญก็คือคุณต้องเกิดการเชื่อมต่อpowerful ในการเขียน powerful ในการสื่อสารคือการเชื่อมต่อระหว่างเรากับผู้รับสารสิ่งที่คุณต้องเป็นก็คือเป็นคนเป็น person ไม่ใช่แค่เอกสารที่ส่งไปอ่ะนี่เอกสารเอาไปอ่านดูไม่สิ่งที่เราต้องทำก็คือการเข้าใจในถึงผู้รับแล้วต้องการเกิดการเชื่อมต่อMake you stand out from the competition in the positive way. สิ่งที่เราต้องส่งไปเนี่ยเราต้องดีกว่าคนอื่นเพื่อให้มัน stand out. Pursue the recipient that your resume is worth reading. สิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งทุกคนใช้เวลาในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งเคยรู้สึกไหมว่าเพลงเนี้ยเรารู้สึกเสียเวลาฟังมากเลยมันไม่ได้เรื่องเลยวิดีโอเนี้ยเราเสียเวลาดูมากเลยแบบดูแล้วก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันสิ่งที่เราเขียนไปคนที่อ่านเขาก็รู้สึกว่าอ่านแล้วได้อะไรหรือเสียเวลาอ่านมากงั้นเราจะต้องปรับแก้ไขการเขียนของเราการสื่อสารของเราให้เขารู้สึกว่ามีคุ้มค่าที่จะได้อ่าน show that you understand the job and the company ถ้าคุณเขียนถึง resume เขียนส่งไปของานคุณต้องเข้าใจถึงว่าสิ่งที่คุณจะไปขอเขาหรือไปงานเขาเนี่ย
หรือบริษัทเขาเนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนคุณต้องแสดงสามารถไอ้ข้อความที่คุณสื่อส่งไปคือการเข้าใจถึงตัวงานการเข้าใจว่าแสดงถึงความเข้าใจในงาน set up the person to review your qualification with a favorite mindset มันคือจุดที่มันสำคัญมากในการที่เราอาจจะต้องหาใครสักคนเพื่อที่จะมาดูงานของเราด้วยซ้ำ A cover letter for a formal business proposal has its own big goalในการทำในการสื่อสารอะไรสักอย่างหนึ่งเราอาจจะมองเห็นว่าเอออ่ะมันก็คือการแค่ส่งไปให้เขาแต่มันอาจจะไม่ใช่แค่นั้นการที่เราส่งข้อมูลไปสมัครงานเราอาจจะไม่ได้งานนี้แต่เราอาจจะแสดงถึงว่าเรามีความสามารถในการทำงานที่มันใหญ่มากกว่านี้ได้ตำแหน่งนี้มันอาจจะไม่พอสำหรับเราเราอาจจะได้ตำแหน่งหน้าก็ได้นี่คือสิ่งที่เราต้องแสดงหรือโชว์ออกมาว่าให้ convince the individual or the institution of finance of your new product. For example, ตัวอย่างอันนี้ก็คือ to do this, the cover letter role is to connect with the prospective buyer and to help to actually read at least part of the document. Present your company as better than competition and show off a good communication skill นั่นคือสิ่งที่มันเป็น big picture how about the proposal itself if you can break down this goal into more specific success you realize the idea that proposal must demonstrate สิ่งที่เราจะเห็นได้ว่าพอเราเห็น big goal แล้วเอา big goal มาเรารู้ว่าเราอยากได้งานที่นี่เพื่ออะไรแต่งานนี้มันอาจจะไม่ใช่ของเราแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือการ divide หรือว่าการ break down into more specific success ก็คือการแยกการกระจายมันออกมาเพื่อให้เราได้เห็นในดีเทลมันมากขึ้นอย่างเช่นถ้าเป็นตัวอย่างนี้ก็คือ the financial visibility of what you plan to produceA minimal investment risk for high profit potential. Your own excellent qualification and track record. Outstanding backup by experienced team. Special expertise in the field. In-depth knowledge of the marketplace, competition, business environment, and so on. นี่คือเห็นไหมสมมุติว่าเราบอกว่าเราอยากจะ step up ขึ้นมาหรือว่าบริษัทเราอยาก step up ขึ้นมาเพื่อให้ได้งานนี้พอเราเห็นงานนี้ว่าเราไปแข่งกับอีกบริษัทหนึ่งงั้นลูกค้าต้องการอะไรแล้วเราต้องการที่จะโชว์อะไรให้เขาเราอาจจะต้อง break down big goal ของเรามาเป็น specific subset ว่าสิ่งที่เราอยากโชว์ให้เขาดูในแต่ละจุดมันมีอะไรบ้างเพื่อให้เราสามารถเขียนเล่าอธิบายให้มันชัดเจนมากขึ้นเราอาจจะสามารถใช้วิธีนี้ก็ได้ว่า Inherent ability one of your goal is to present yourself in writing as professional competent knowledgeable creative empathetic and so on but don't let me tell you who are you want to be มันบอกว่าสิ่งที่สำคัญก็คือไม่ใช่ว่าคุณเขียนเป็นโรบอทแต่คุณต้องเขียนเป็นตัวเอง create a list of personal and professional qualify you want other people to perceive in you เราให้ลิสต์มันออกมาเริ่มเขียนออกมาว่าสิ่งที่เราอยากให้คนเนี่ยมองหรือว่าบริษัทที่เราแอพพลายจ็อบไปมองเราว่าเราอยากเป็นคนไหนเขียนออกมา then you remember every time you write be that person เขียนอย่าลืมว่าคุณบอกว่าคุณอยากเป็น heartwarming team player satisfy เอาตรงเนี้ยจุดหลักที่คุณตั้งไว้และคุณเขียนมันออกมาเขียนให้มันรีเลทถึงกับบุคคลนี้ ask yourself how to individual handle the top stuff
you answer may amaze you. This technique is the way that you assess your knowledge-based institution. You may be able to channel with winning personal and impersonal experience too. ใช้เทคนิคนี้ช่วยทำให้เราเห็นว่าการมองเห็นของการที่เราสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาในการเขียนว่าเราเป็นแบบไหนเราอย่างไรมันจะทำให้มันจะเกิดมูดแอนด์โทนในการเขียนที่มันไม่สเปะสปะแต่ยังเป็นเราอยู่นะครับโอเค another one is when what do you need is you need to define your audience เหมือนจันบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือการที่เราเป็น two way communication การสื่อสารระหว่างสองทางสิ่งที่เราอยากจะพูดไปกับสิ่งที่เราจะรับเขาจะรับฟังงั้นทุกๆครั้งมันจะเป็นสององค์กลมสองวงกลมที่มันมักจะมาเจอกันคือตรงนี้วาร์ปอันนี้จะเป็นโกอันนี้จะเป็นออเดียนสมมติอย่างนี้สิ่งเนี้ยมันจะมาทับกันตรงนี้มันคือการ success storytelling เกิดความเกิดสิ่งที่เรียกว่าเราสามารถสื่อสารได้โดนกันเขาจะ receive message ของเราได้ดีขึ้นงั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือเราอยากให้ไอ้แก๊ปตรงเนี้ยมันสูงและใหญ่ขึ้นเพื่อที่เราจะได้สื่อสารโกของเราได้เต็มที่และเขาก็เปิดรับฟังเราได้มากขึ้นมันสิ่งที่เราต้องเจอก็คือการที่เรา understand your audience คือการเข้าใจถึงผู้ที่รับสารของเราSo what we need to know is what they value. They are more what are their motivation? How they like to spend their time? Their attitude to work and success? How they communicate and make a decision and much more. This value you can read and react to your this different message and sometimes it's unexpected way.Value ที่เขาให้พวกนี้หรือสิ่งที่เขาเป็นพวกนี้เวลาคนคนนึงอ่านเมสเสจหนึ่งคนเขาจะ react ได้ความแตกต่างกันอย่างเช่นนะครับอย่างสมมุติว่าเราส่งเมสเสจเป็น cover here's my resume บางคนถือสาอาจารย์บางคนถือสาอาจารย์บางคนไม่ถือสาบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมสะกดผิดบางคนไม่ถือเรื่องสะกดผิดทำไมส่งมาแค่นี้อีกคนนึงบอกก็ส่งมาแค่นี้ก็ได้นี่คือสิ่งที่สำคัญตรงที่ว่าทำไมเราถึงต้อง understand your audience เพื่อเราจะได้ส่งเมสเสจแล้ว direct ตรงใจเข้าใจแล้วไม่โดนปัดตกก่อนที่จะอ่านต่อไป So as a part of your planning you need to anticipate people reaction in the board your contents and writing style ทั้งเนื้อหาและวิธีการเขียน mood and tone นั่นเองนะครับ The key to success prediction your reader reports in, is to address everything you write to someone specifically rather than anonymous or no one. When you meet someone in the person, you want to pursue her to your viewpoint and you automatically adapt into her reaction as long.Your response to be a host of cue. So, beyond interpretation, comment, question, you also perceive a facial expression, body language, tone of voice, nerves, and many other indicator. เมื่อเราเขียนมันจะเกิดการแตกต่างกันระหว่างการเขียนแล้วก็พูดกัน face to face. เพราะเมื่อเราเจอ face to face เหมือนต่อหน้าเราจะเกิดการสื่อสารโดยที่เราจะ adapt หรือปรับตามผู้ฟังของเราไม่ว่าจะเป็น mood and tone ไม่ว่าจะเป็นความคิดเขาไม่ว่าเขาจะทำหน้าบึ้งดูแววตาดูสีหน้าดูน้ำเสียงแต่เมื่อเราเขียนขึ้นมาเราไม่สามารถเห็นผู้อ่านได้เลยทันทีเข้าใจผู้อ่านได้เลยงั้นวิธีการเขียนเขาก็เลยแนะนำว่า
ควรจะเขียนเพื่อ specific someone เลยเขียนเพื่อเขาเท่านั้นงั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือการ create a profile of person you're writing to เพื่อให้เกิดการเขียนแล้ว direct ไปหาคนคนนั้นเลย That's already big payoff is doing this for people who are important to you like your bossเปรียบเสมือนการเขียนแบบต่อหน้าเราถ้าสมมุติว่าเราไม่แน่ใจว่าไอ้คนที่เราเขียนหมายถึงเป็นหน้าตาแบบไหน imagine หรือ create personal ขึ้นมาแล้วเราลองเขียนดูเพื่อสื่อสารกับคนคนนั้นอย่างงานของเราอย่างเงี้ยจะเล่าให้อาจารย์ฟังนึกถึงหน้าอาจารย์ไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นนอนฝันหรือเป็นฝันร้ายก็ตามนะให้นึกถึงหน้านึกถึงวิธีการพูดนึกถึงวิธีการคุยเข้าใจไปว่าอาจารย์อาจจะต้องการอะไรโอเคไหมอย่างนี้หรือไม่โอเคแบบนี้นะครับนะเมื่อเรา create a profile of person you writing to เนี่ยมันก็จะเริ่มว่าเอ๊ะเราจะเข้าใจเขาได้ยังไงงั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องทำความเข้าใจก็คือการเขียนหรือการ make หรือว่าการกำหนดมันขึ้นมาว่าโอเค how old male or femaleoccupation married single someone arrangement member ethical relationship group education what degree social and economic position เริ่มกำหนดจาก status แบบ demographic ตรงนี้ก่อนนะครับให้เข้าใจว่าเขาแก่หรือเขาอ่อนเราก็จะเริ่ม specific มากขึ้นผู้หญิงผู้ชายอาชีพอะไรแต่งงานหรือยังเป็นแบบไหนอย่างไรให้เราเข้าใจและให้เราเห็นภาพเขามากขึ้นหลังจากนั้นเราอาจจะมาเริ่ม consider psychological อย่างเช่น lifestyle value and belief opinion and attitude interest พวก volunteer activity กำหนดมันขึ้นมาสร้างความเข้าใจของมันแล้วเราจะได้เริ่มเข้าใจและจับประเด็นถูกว่าเราเขียนหาใครและใครคนนั้นเนี่ยเขาจะ react กับ message ที่เราส่งแบบไหนมากไปกว่านั้นเราสามารถที่จะเริ่มเข้าใจเมื่อเรากำหนดคร่าวๆได้แล้วเราเริ่มจะเข้าใจว่าอ๋อคนที่เราจะเขียนหาถึงเนี่ยเขาอยู่ในตำแหน่งไหน professional background and experience บางครั้งเราเขียนไปในตำแหน่งที่เขียนไปให้คนที่เขามีข้อมูลใน LinkedInเราไปสมัครงานอันนึงคนนี้เคยทำงานกับเราเอ้ยคนนี้เป็นอยู่โพสิชันนี้มาก่อนหรือคนนี้เขาจะเป็นสัมภาษณ์เราไปเซิร์ชใน LinkedIn เราเห็นแล้วแหละว่าอ๋อโอเคเขามีแบ็คกราวด์แบบไหนเขามีโปรเฟชชั่นเขามีเอ็กซ์พีเรียนซ์แบบไหนเลเวลเขาอยู่ไหนเขาเป็นแบบไหนเขามีคิดเขาแฮปปี้กับจ็อบไหม degree of authority leadership style เขาเป็นแบบยังไงมุมมองเขาอย่างไร believe what message approach to decision making นะครับแล้วก็ information reference สิ่งพวกนี้เนี่ยมันจะช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นนะครับก็จะเป็น big picture oriented อันนี้ไม่มีปัญหาเราก็ลองไปนั่งดูกันเพิ่มเติมอีกอันนึงสามารถที่จะใช้วิธีการกำหนด persona เข้ามาเกี่ยวข้องได้สมมุติว่าในงานของพวกมัลติมีเดียครับหรือในงานของ marketing เนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งก็คือการที่เรียกว่ากำหนดพวก persona คือกำหนดมาเป็น person ขึ้นมาเลยว่ากลุ่มคนนี้มีหน้าตาเป็นแบบไหนอย่างไรความคิดความอ่านแบบไหนหลักๆเขาจะให้เรากำหนดเรื่องรูปครับชื่อ lifestyle attribute profile scenario นะครับscenario เนี่ยเราก็จะมักจะกำหนดว่าสมมุติว่าถ้าเราเขาใช้แอปเราเขาจะใช้แอปเราตอนไหนถ้าสมมุติว่าเขานั่งอ่านเราเนี่ยเขาจะอยู่ใน mood and tone แบบไหนนั่งอยู่บนออฟฟิศนั่งอยู่ในรถ mood and tone แบบไหนนะครับอันนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เราเข้าใจและถึงมุมมองของผู้ที่อ่านงานเราผู้ที่รับสารเราเหมือนกันครับเวลาเราไปทำ YouTube ทำบล็อกทำวีบล็อกพวกเนี้ย
มันก็ต้องเข้าใจถึง target group ของเราว่าเราพยายามทำและเขียนสื่อสารถึงคนกลุ่มไหนเพื่อให้เขาเนี่ยรับสารเราได้มากที่สุดเข้าใจเราได้มากที่สุดแล้วเขาเปิดรับเรามากที่สุดนะครับอันนี้คือหนึ่งตัวที่อาจารย์อยากให้พวกเราทำด้วยนะนะครับเพื่อที่เราจะได้เห็นตัวตนของผู้รับสารเราได้มากที่สุดนะครับอีกอันนึงคือสมมติว่าเราเกิดทำงานกันเป็นทีมแล้วเราไปพิชงานข้างนอกเนี่ยสิ่งที่ใช้เทคนิคพวกนี้ก็คือใช้ได้ก็คือ brainstorming the content for your proposal เราสามารถที่จะรวมหัวกันเนี่ยเพื่อที่จะเขียนงานขึ้นมานะครับอย่างเช่น when your department is planning to launch a major project that you want to be lead you could write a memo explain how important the opportunity is to youBut how much you can use the extra money and how much you appreciate to shooting the new role. But unless your boss Mark is total selfless person without ambition and priorities of his own, why would you care about that? So you much better highlight your relevant skill that accomplish with your competitor for the leadership position. Even better much is run down นะครับ so the quick profile of marks reveal a few characters to work with สมมุติว่าเราบอกว่าบอสเราชื่อมาร์คเนี่ยเป็นคนที่ไม่ถือตัวเป็นคนที่แบบไม่ได้มองแค่ตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ open เปิดกว้างสิ่งที่มาร์คต้องการก็คือเราจะมองเห็นได้ว่ามาร์คต้องการอะไรมาร์คต้องการ he's like to see a good teamwork in person report to him นี่คือสิ่งที่ต้องการ he's workaholic who is usually over commitment he like to launch a project then basically forget about them until result are due he's ambitious is always angry for the his next set up นี่คือสิ่งที่เราจะเริ่มเห็นละระดมสมองคิดนะครับ create มันออกมาสร้างความเข้าใจมันออกมาสิ่งที่ถ้าสมมติเราต้องการเขียนหามาร์คเนี่ยเราควรจะต้องมองว่ามาร์คเขาอยากได้อะไรเช่น your good record of both team player and team leader เราต้อง represent ตรงนี้ your dedication to new project and willingness to work over the beyond normal hour to do it right your ability to work independent and use a good judgment with minimal supervisionSo, your intuition for the particular project, which if successful will be highly valued by department and company. But your claim must be true. สิ่งที่คุณบอกไปมันต้องเป็นจริงไม่งั้นคุณจะกลายเป็นว่าคุณเขียนใครขึ้นมาก็ไม่รู้คุณสื่อสารแบบเฟกๆขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวนี้มันเฟกไม่ได้นะครับSo that's why you need to understand. You need to understand when the person is reading or try to read your message. It means that every time you write, you ask หรือขอร้องให้เขาอ่าน. Every message that you convey information is asking your audience to read it and act upon it.in some way if only to absorb or fight so that time is important เวลาคนอ่านเนี่ยเขาถึงบอกว่าเวลาเราเขียนต้องให้อ่านง่ายสื่อสารให้ตรงเพราะเราขอร้องให้เขาอ่านอยู่ถ้าสมมติเขาอ่านอยู่แค่บรรทัดเดียวแล้วก็เลิกอ่านโกเราก็ไม่สามารถ achieve ไปถึงตัว audience ได้นะครับ So setting you up to frame your message with the right content for the person to whom you are writing to นี่คือสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังว่าทำไมมันถึงมีความสำคัญในการที่เราจะต้อง design message
for specific goal and specific audience นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยสมมุติว่าเราเนี่ยเฮ้ยเกิดเราไปเสนองานใน corporation ที่มันใหญ่มากแล้วเรารู้สึกว่าเราสื่อสารกับเขาโดยที่เราไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าทั้งคณะกรรมการเนี่ยเขาต้องการอะไรจากเราแล้วเราจะทำยังไงดีการ writing to a group or stranger เนี่ยมันก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่ให้เราเขียนเป็น persona ได้ออกมาตรงๆสิ่งที่เขาให้เทคนิคก็คือการที่ visualize a group as a single individual or the few key individual ผู้ที่เป็น dominant หรือเป็นตัวแทนของกลุ่มนั้นน่ะเขาบอกว่า Warren Buffett เนี่ย explain that when writing to stockholder he imagine his writing is to write to sister they are intelligent but not knowledgeable about finance สิ่งที่บอก Warren Buffett เคยทำก็คือการที่ว่าเขาต้องเขียนให้ถึงผู้ถือหุ้นเขาบอกว่าการเขียนถึงผู้ถือหุ้นเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะไม่แน่ใจว่ามันเป็นใครมากเขาเลยบอกว่างั้นการเขียนให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยเขาก็เลย imagine ว่าเขียนให้น้องสาวเขา2คนซึ่งเป็นคนที่มี intelligent มากแต่ไม่เข้าใจในเรื่อง finance หรือว่าความเข้าใจในเรื่องการเงินน้อยนะครับเขาก็ต้องเข้าใจว่าอ๋องั้นสิ่งที่เขาต้องเขียนเนี่ยก็คือเขียนให้คนที่มีความเข้าใจในทางด้านการเงินน้อยกว่าเขาต้องเขียนเมสเสจที่ค่อนข้างเคลียร์เรื่องเกี่ยวกับไฟแนนซ์อธิบายมากขึ้นเพื่อให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการสื่อสารไปเขาถึงบอกว่าการที่เราไม่แน่ใจว่ากลุ่มที่เราเขียนไปให้เนี่ยหรือกรุ๊ปเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเราจะเขียนสื่อสารให้เขาอย่างไรสิ่งที่ทำได้ก็คือการที่เรา represent มาคนหนึ่งที่เป็นตัวแทนของกลุ่มนี้เพื่อที่จะให้เขาสามารถที่จะเริ่มเขียนและสร้างความเข้าใจกับกลุ่มให้ได้มากที่สุดนะครับเราถึงต้องการ imagine your reader ให้เข้าไปนึกถึงว่าคนที่อ่านเราเนี่ยเป็นใครเขามีลักษณะอย่างไรเขามีความต้องการแบบไหนสิ่งที่เราต้องทำได้ก็คือการที่เราไปอยู่ในพยายามไปอยู่ในสถานะนั้นของเขา The dental patient may wonder why should I trust you someone is you know และเมื่อเราไปอยู่ในนั้นแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเอ้ยการที่เราเขียนหาคุณเนี่ยเราขอเงินบ้างเราขอทุนบ้างเฮ้ยทำไมเขาต้องเชื่อเราอ่ะ Why I'm caring หมายถึงว่าทำไมฉันต้องแคร์ Why What the value that I getสิ่งที่ฉันอ่านแล้วฉันจะได้ value อะไรมันคือสิ่งที่ทำให้เมื่อเราไปถึงแบบสร้างความเข้าใจว่าสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่เขาอยากได้จากเราทำไมเขาถึงต้องเข้าใจทำไมเขาถึง expect ทำไมเขาถึงอยากได้ตรงนั้น So plan your content to answer the question your reader would askThat is the most important things. การ planning เราไม่ได้ planning แค่ว่าเราจะเขียนสื่อสารยังไงแต่เราต้องเข้าใจไปจนถึงว่าเขาจะมีคำถามต่อจากเราอย่างไรอย่างเช่นวันนี้ที่เราจะเขียนเรื่องเล่าให้อาจารย์ฟังก็ต้องพรีกได้ว่าอาจารย์อยากจะถามอะไรต่อถ้าสมมุติว่าเป็นมุมนี้บอกเอ้ยเรื่องนี้สนุกมากสนุกอย่างไรทำไมถึงสนุกอย่างนี้เป็นต้นเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ save timeแล้วก็สร้าง credibility สร้างเครดิตในการที่เขาอ่านเราแล้วสร้างความเข้าใจว่าเราเข้าใจเขานะแล้วทำให้เกิดการคอนเน็กต์กันระหว่างเราในผู้เขียนกับผู้อ่านเกิดความสัมพันธ์กัน
So apply this audience analysis strategy to the job application, business proposal, online media, and other important material. Ask yourself, whom do I want to reach in the person? Is the person as a human resource executive or an CEO, a prospective customer for a product and service? Then jot down a profile, convert what the person is probability like and their concern and question there will be. สิ่งที่ง่ายๆสิ่งที่สร้างความเข้าใจก็ได้ก็คือการที่เราไปเข้าใจไปอยู่ในหมวกอันนั้นของเขาเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาอ่านสิ่งที่เขามีคำถามมันคืออะไรเตรียมคำถามเตรียมคำตอบไว้ตั้งแต่เริ่มต้นมันจะช่วยให้การทำงานของเรามันง่ายขึ้นและดีและมีประสิทธิภาพ making a people care send your word out into today's world message this world is not likely to toss them into a sea in a bottle word message is now among a trillion bottleAll of which are trying to reach someone moving and double target. So your competitive edge is shaping better battle or rather than a message. สิ่งที่ส่งไปตอนเนี้ยเราอาจจะไม่ได้ส่งไปว่าคือส่งเมสเซจไปทุกคนพยายามส่งเมสเซจหมดแต่เมสเซจเนี่ยมันทำไมถึงเขาต้องแคร์ถึงเมสเซจเราทำไมเขาต้องอ่านทำไมเขาถึงต้องมานั่งเสียเวลากับเราAny message you send must be well crafted and well aimed, regardless of the medium or format. The challenge is to make people care enough to read your message and act on it in some way. นั่นคือหัวใจที่เราควรจะต้องเริ่มเข้าใจแล้วว่าการสื่อสาร message ที่เราส่งไปไม่ใช่แค่เราพูดพงๆๆเหมือนกับท่านนายกที่อยู่บนโพเดียมแล้วก็พูดแต่ไม่ได้ตอบคำถามอะไรกับไม่ตอบคำถามอะไรกับสื่อกับประชาชนเลยนะครับนายกสมาคมตลกนะครับที่อาจารย์กล่าวถึงถ้าคลิปนี้ออกไปใน YouTube แล้วก็อาจารย์หมายถึงนายกสมาคมตลกนะครับไม่ใช่นายกของประเทศนะครับ The following sector is for the two you need to ensure the bottle reach its targetThat the target is moved to take the message out and that the message make impact on your desire. Okay. Connecting instantly with your reader. สิ่งที่สำคัญคือการสร้าง connecting กับผู้อ่าน. Only in rare cases do you have a luxury this day of building up the grandConclusion, one step at a time. Your audience simply won't stick around. The opening paragraph of anything you write must instantly hook your reader. ตรงจุดนี้นะครับท่านจะบอกว่า To opening a paragraph of anything you write must instantly hook your reader. ต้องเหมือนเราเปิดคลิป YouTube อ่ะถ้ามันน่าเบื่อใน3วิแรกเราเปลี่ยนงั้นใน3วิแรกจึงจำเป็นต้องฮุกคนอ่านให้ได้อย่างเร็วที่สุด The best way to do this is link directly into central interest and concern within the framework of your purpose Suppose you are informing the staff that the office will be closed on Tuesday to install a new air condition You can write like a normal oneAs you know, the company is always interested in your comfort and well-being, blah, blah, blah. As a part of the company, improving plan, blah, blah, blah. Installing improving, right? The whole way the response to your request will be. เห็นไหมการเขียนอย่างนี้คือแบบเหมือนมีแต่น้ำนะครับแต่สิ่งที่ควรจะเขียนคือ Stop. Try this. We are install a new condition. นี่คือฮุกเลยWe are installing a new condition. Tuesday is the day. One. นี่คือสิ่งที่เขาต้องเข้าใจว่าเฮ้ยเห็นไหมแตกต่างจากสิ่งที่เขียนก็คือว่า As you know what? The company is always interested in your comfort and well-being.
มีแต่น้ำไม่ได้ฮุกไม่ได้เข้าตัวเนื้อหาสิ่งที่เราอยากจะบอกสิ่งที่อันนี้บอกก็คือ we are installing a new air conditioning อ๋อโอเคมันกระทบต่อผู้อ่านเพราะผู้อ่านรู้ว่ามันจะเกิดการทำอะไรขึ้นวันไหน today is the day so we are giving you a holiday นี่คือ benefit สำหรับคนอ่านโดยเฉพาะเลยงั้นโอ้สบายแล้ววันนี้คืออ่ะอ่านต่อI'm happy that the company is able to respond your number of one request in the way. Hope it's true. เห็นไหมสิ่งที่ผู้อ่านได้จากอันนี้ก็คือว่าการที่ไม่ได้การที่เขาจะต้องทำอะไรเขาจะต้องแอคชั่นแบบไหนเขาจะต้องจัดการกับมันยังไง One of the best way to hook reader is also simplest. Get to the point.Get to the point. The technique apply every too long document. Start with the bottom line, such as the result of your achieve, the study you recommend, or the action you want. In a report or proposal, the executive summary is often the way to do that. But note that even this microvision of your full message will need to lead off the most important point.การทำการใช้ฮุกเหมือนกันครับเห็นจะเห็นได้ว่าเวลาทำวีบล็อกทำล็อกเนี่ยหรือมูฟวี่หรือหนังเนี่ยในการเปิดมาในซีแรกๆก็คือการจะใช้ฮุกเข้ามาเกี่ยวข้องเลยว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมันเป็นอย่างนี้นะแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยดำเนินงานต่อไปการสร้างฮุกมันเพื่อให้เกิดแรงดึงดูดในการอยู่ต่อจากหนังหรือจากเฟรมนี้นะครับโอเคพอมันเป็นถึงบอกว่าการเปิดฮุกขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้เราต้องโฟกัส what on what in it for me the marketing term like what in it for me the air conditioning email is precise section capture the reader to tell them first thing that they have a day offThe follow-up is saying that they are getting something they want. The figure out going to engage the reader often take a bit of thought. นี่คือสิ่งที่เวลาเราสื่อสารอยากให้ใครทำอะไรสักคนหนึ่งอย่างหนึ่งเราต้องเข้าใจว่าคนฟังเกี่ยวข้องอะไรได้อะไรเมื่อเราสามารถเข้าใจกับมันได้แล้วหรือหาจุดที่มันจะฮุกได้แล้วเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เขาอยู่กับเราได้และเขารู้ว่าเขาต้องทำอะไรไม่ว่าจะเป็นเมสเซจแบบ demanding ไม่ว่าจะเป็นเมสเซจแบบ operating หรือจะเห็นอย่างเช่นเราจะเห็นเมสเซจอย่างพวกบิดครับที่มีการสื่อสารออกมาที่ว่าเขาล้มเลิกดีลระหว่าง SCB X กับตัวบิดครับก็จะมีการสื่อสารออกมาในหลากหลายเวนะครับในหลักในวิธีการสื่อสารออกมาเป็นจดหมายนั้นออกมาแล้วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้บริหารก็ต้องออกมาพูดต่ออีกนะครับ To make a people care you must first be able to answer the question yourself what should they care เขาควรสนใจเพราะอะไรเขาแคร์เพราะอะไร Then put your answer right into a lead and even the headline If you are selling a product or service for example zeroin on the problem itself rather than your press release headline saying นะครับ the problem itself ถ้าคุณจะขายของสิ่งที่คุณต้องเสนอก็คือ problem itself ไม่ใช่ press release อย่างเช่น new widget model to delve at explore magazine on Thursday ไม่ได้ช่วยอะไร the widget 100fday tonight video cam อันนี้เราเข้าใจแล้วมันคือ video cam employee instantly เห็นไหมสิ่งที่มันได้มันจะได้สำหรับผู้อ่านงั้นเขียนเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจไม่ได้เขียนเพื่อตอบโจทย์ตัวเอง if you are raising money for a non-profit you may be tempted to write a letter to previous donor that being may probably receive likeFor 25-year problem, blah, blah, in women transition outside of your support service, donation have been sent to
นี่คือการเขียนธรรมดาแต่เมื่อเขียนให้มันดีขึ้นก็จะต้องพูดถึงเรื่อง when you are talking to 19 years old she's holding back their tear should get the 6-1-1 my life blah 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 it's right back to you สร้างสตอรี่สร้างฮุกสร้างไอเดียเมื่อเราเห็นว่าเนี่ยเมื่อเปิดขึ้นมาว่า for 25 years เราก็จะรู้สึกว่าโอ้อันนี้มันจะคล้ายกับเหมือน once upon a time เหมือนเป็นนิทานหลอกเด็กแต่เมื่อเราพูดถึงเรื่องบุคคลหนึ่งอย่างเช่น when we are talking about 19 years old มันก็จะแบบเริ่มฮุกมากกว่าเข้าใจมากกว่านะครับอีกอันนึงที่จะช่วยให้เราได้เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นก็คือ highlighting benefit not feature benefit คืออะไร benefit ที่จะได้คืออะไร not ไม่ใช่ feature นะครับ people care about what product service can do it for them not what it is มันไปตอบโจทย์เขาอะไรไม่ใช่มันคืออะไรfeature describe characteristic like a car having 200 miles per horsepower engine an energy drink contain 500 units of caffeine a hotel room furnished with a priceless antique ไม่ได้ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นเลย but when you talk about benefit what the future that give us the feeling that you can be the fastest animal on earthor keep the highway with our radar tab the ability to stay up 56 hours to make all at work you need the experience of high luxury for the price of the hotel at least briefly เห็นไหมเวลาเขาบอกว่า characteristic หรือว่า feature ว่าโอ้โรงแรมนี้เนี่ยมันมีของที่มันดีมากๆเลยอายุ500ปี500ปีเราได้อะไรแต่เมื่อเราพูดถึง experience ที่เขาจะได้รับว่าเขามาถึงเขาจะได้ความ luxury ความผ่อนคลายในการย้อนยุคของเขาไปสู่อดีตเมื่อละ500ปีที่แล้วอย่างเงี้ย มันก็จะบอกว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่ฉันต้องการเพราะฉันอยากได้ luxury comfortBut back in time, 500 years ago, benefits have more to do with feeling and experience than actual data. นี่คือจุดที่สำคัญนะครับเทคนิคในการเขียนให้เข้าใจถึง feeling, experience, ไม่ใช่ข้อมูลดิบนะครับ Finding the concern and limit abstract. Tell a story. Use a specific example.Use visual to explain the breakdown of the word. Break up the word. Give a leader vision. Eliminate the meaningless hyperbole. นะครับนี่คือจุดที่เราค่อนข้างเก็ตกันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าในภาษาไทยภาษาอังกฤษมันจะเก็ตอยู่ว่ามันจะเข้าใจอยู่ว่าทำไมเราถึงต้องใช้การเล่าเรื่องเพื่อให้เราเพื่อให้คนฟังเข้าใจมันเกิดอะไรขึ้นคนจะติดกับเรื่องมากกว่าคนจะเข้าใจเรื่องมากกว่าเพราะมันเป็นการสื่อสารกับคนด้วยเรื่องเล่านะครับหลังจากนั้นเรายกตัวอย่างเพื่อให้เขาเห็นภาพมากขึ้นโดยตัวอย่างที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยหรือบอกให้เขาเนี่ยมันต้องเป็นตัวอย่างที่มันเป็นเฉพาะเจาะจงในสถานการณ์แบบนั้นเพื่อให้เขาเข้าใจมันมากขึ้นครับพอเรายกตัวอย่างแล้วบางครั้งเขาไม่เห็นภาพเราควรจะเอาภาพมาสร้างความเข้าใจให้เขาเห็นเป็นภาพคนจะเข้าใจภาพมากกว่าตัวอักษรงั้นภาพก็สื่อสารความหมายได้เยอะนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยให้เขาได้เห็นมุมมองวิชั่นของเราว่าเราอยากพาเขาไปทางไหนเฟรมมิ่งเขาเป็นแบบไหนบิ๊กพิกเจอร์เป็นแบบไหนบิลีฟสิ่งที่เขาจะเดินออกไปในอนาค
สิ่งที่เขาจะได้สิ่งที่เขาจะจำให้ภาพใหญ่คำไหนสิ่งไหนที่มันไม่มีความหมายไม่ต้องเอามาเล่าไม่ได้สื่อสารไม่ต้องเอามาไม่ต้องเอามาอยู่ในส่วนของเรานะครับสิ่งอีกอย่างนึงที่อาจารย์จะเล่าก็คือโทนในการเขียนมีความสำคัญมากสิ่งที่เราเขียนบางครั้งถ้าเราไม่ได้เจอหน้ากันเป็นคอมมูนิเคชันกันสองคนบางอย่างเมื่อเราเขียนแล้วมันอาจจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดได้งั้นสิ่งที่เขาค่อนข้างคอนเซิร์นก็คือเด้ยคำกระแนะกระแหนคำตลกหรือคำเสียดสีบางอย่างที่มันมีความเสี่ยงสูงไม่จำเป็นต้องเอาลงเพราะว่าคนที่อ่านไม่ได้อยู่ต่อหน้าเราเขาไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจของเราได้ตรงกับที่เราเขียนไปนะครับทำให้เกิดการมิสคอมมูนิเคชันขึ้นมาเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วมันทำให้เกิดการเข้าใจผิดอย่างยิ่งยวดและรุนแรงสิ่งที่เราต้องทำมากกว่านี้เมื่อเรารู้ว่าเมื่อเราเขียนแล้วเนี่ยทั้งโทนต้อง along aligning tone with the occasion relationship and culture obviously if you are communicating a bad news you don't want the sound creeper and cheaply always think a larger audience too if the company makesMy last month, because it's imminent department, best not to tear with a new profit in Trump. Current staff members probably are not happy about losing colleagues and are worried about their own job. On the other hand, if you are commenting about the staff holiday party, sound groovy aboard doesn't generate high hope for good news. The same is true.If you offer an opportunity and assign an instant job via the agent site, you are always especially careful in writing someone in another country. Every English speaking one, most countries are still prefer more formal form of communication in American business English. การเขียนเพื่อที่จะสื่อสารไม่ว่าทั้งจะเป็นทั้ง positive และ negative จำเป็นจะต้องมีการเขียนที่ค่อนข้างระวังมองเข้าไปถึงไม่ใช่แค่เขียนเพื่อสื่อสารแบบ data แต่มันต้องเขียนถึงการพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับเราระหว่าง culture กับองค์กรและเรามันจึงจะเป็นการเขียนที่มันครบรูปและตรงใจกับผู้อ่านมากที่สุดนะครับ Writing as your authentic selfMean that straightforward, unpretentious, honest, trustworthy person. And the writer, it doesn't try to specific writing style. Clarity is always be a goalpost that absolutely hold the truth even for the material writing to impress. A proposal marketing brochure are required funding and nothing is looked for sound promising and wielding. Being a straightforwardHonesty, trustworthy, important. เมื่อเราเขียนถึง stranger, เมื่อเราเขียนถึงบุคคลอื่นๆเมื่อเราเขียนถึงคนที่เรารักเราจำเป็นว่าเราต้องตรงเขียนให้ตรงเขียนให้ชัดเจนเขียนด้วยสุจริตใจเพื่อสื่อสารให้กับคนนั้นได้ดีที่สุดนะครับ Always smiling when you say it. When you put into your tone and your voice,
when you smile and you're writing it, it will help your work, your writing style better. สิ่งที่คุณเขียนไปมันจะแตกต่างมากกันระหว่างเขียนแบบทั่วๆไปกับเขียนแล้วก็ยิ้มไปด้วยโทนมันจะเปลี่ยนไปสไตล์มันจะเปลี่ยนไปนะครับอีกอันนึงที่มีความสำคัญไม่แพ้กันคือการเขียนแบบ using relationship building technique การเขียนเพื่อที่จะสื่อสารแล้วสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ฟังไอ้ผู้อ่านกับผู้เขียนเพราะว่างานของเราไม่ว่างานของเรามันจะเล็กหรือใหญ่ขนาดไหนมันสามารถสร้างความสัมพันธ์ให้หรือว่าสื่อสารให้กับคนที่นั่งฟังของเราหรือเข้าใจเราได้อย่างดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นสื่อสารกับคนทำงานลูกค้าซัพพลายเออร์สมาคมอย่าลืมทุกครั้งในการเขียนในการสื่อสารเราต้องเขียนเพื่อสร้างความสัมพันธ์แล้วการใช้โทนมันจะช่วยการใช้โทนที่ดีมันจะช่วยทำให้งานเรามันน่าอ่านมากขึ้นสิ่งที่จุดอีกตัวหนึ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดก็คือการโชว์ว่าเราเนี่ยเป็นคนแคร์แล้วก็ respect เพราะว่าเมื่อเราเขียนว่าเราเข้าใจว่าเราแคร์แล้วเรา respect เขามันจะทำให้ relationship building เนี่ยมันสูงขึ้นเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ต่อเนื่องขึ้นได้สิ่งที่พวกเราต้องเข้าใจและสำคัญก็คือ never underestimate your audience regardless of your of the education level position or apparent accomplishment people are quite sensitive to just an attitudeThat bad. Often without knowing why you're telling in all your work business situation, take a trouble to actually demonstrate respect of your reader, specifically. Address people using their name. Proofreading is important. Respect them. Avoid.Emoji because it sometimes is unfamiliar with a reader. Never be demanding, rude person. And always remember about culture different. อันนี้เป็นตัวอย่างครับ When the people when a theoryWhen you need something for someone, if you write down like, Terry, I need you to research a consultation who specialize in cultural change and send me 10 names tomorrow, thanks. It's a demanding message. But what you can do is you can write down.A good message, a respect one. Terry, I need your help. It's more powerful. The CEO calling a surprise meeting for tomorrow afternoon to design an idea for making some organization change. I would be like to be ready to describe some consultation we might call on. Can you do the groundwork for morning and come up with the 10 possible specialists? I appreciate that very much. Thanks.คำขอบคุณคำขอร้องคำดีมานด์เห็นไหมจุดนี้คือจุดที่เราจะเห็นว่า
อันไหนเมื่อเราเขียนแล้วมันลื่นหูกันเขียนแล้วคนอ่านอ่านกันอย่าลืมว่าในสถานการณ์ที่คนอ่านอาจจะแตกต่างกันไปตีความแตกต่างกันคนนึงถือสาคนนึงไม่ถือสาแต่อย่าลืมว่าถ้าเขาอยู่ในเวลาที่เขาถือสาขึ้นมาล่ะปวดหัวเบื่อมีปัญหาเขาต้องทำยังไงนะครับนี่คือจุดที่ว่าเราเวลาเราเขียนแล้วเราถึงต้องทำสร้างความเข้าใจมุมมองมันสื่อสารกับมันโดยตรงได้แล้วก็แก้ไขปัญหาได้อย่าง respect นั่นถึงบอกว่าเวลาเราเขียนทุกครั้งเราต้อง planning every time framing a message with you not I so people care about themselves their problem what they want then they do about you ไม่ได้เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับเขา the simple sale premise has important implication for business communication suppose you are a software developer like example suppose you are a software developer and your company has come up with a new template for creating homepage your first thought of for the announcement your website might be like we are creating amazing a new homepage template better than anyone you were imagining was possible เหมือนอวดเนาะเหมือนอวดนะแล้วก็บอกว่าเราเนี่ยโอ้เก่งมากเลยสร้าง amazing เหมือนบลาบลาคนจะรู้สึกว่าโอ้นี่มันอวดจังเลยเว้ย but how you can write down how you can say our great new template is help people build beautiful homepage with the least effort ever เห็นไหม our great new template help people build beautiful homepage โอ้อันเนี้ยมันคือจุดที่แบบ you ใช้ไปอ่ะนี่คือเรามองถึงคุณแล้วคุณจะเป็นคนที่แบบทำต่อ with the least effort ever นี่คือสิ่งที่เราต้องการ effort everAt least effort ever. Okay. So that's all the technique that I give to you and explain why planning a message every time is important and why it will help your writing. Don't forget that we have to separate our writing into three phases.The first one is planning. What is the second one? อันที่สองคืออะไร Drafting. อันที่สามคือ Editing. งั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือ1 Planning 2 Drafting. โอเคนะครับงั้นสิ่งที่อาจารย์อยากให้ทำ Activity ที่สองนะครับก็คือ the story you want to tell me the most อาจารย์ให้พวกเราทำ planning กับ drafting drafting แบบเบาๆทันไหมกี่นาทีนะคะอาจารย์ขออีกทีได้ไหมคะจนถึงท้ายคาบเลย5:20หรือเจ้า6:00ครับ6:00ดีกว่าค่ะอาจารย์ตอนนี้ทุกคนบอกว่าอาจารย์ทำไมทำแบบนี้อาจารย์คะคือหนูรู้สึกว่าแบบมันถ้าหัวข้อที่มันทำไปแล้วอะค่ะแบบถ้าเรารู้สึกว่ามันแบบมันไม่มันเราเขียนหัวข้อแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราสามารถมาแก้ตรงเทรนนิ่งกับดราฟติ้งได้ไหมคะได้อ๋อโอเคได้เลยอิสระได้เลยไม่มีปัญหาหรือว่าเปลี่ยนหัวข้อได้คะอาจารย์แต่ว่าแบบคนเป็นหัวข้อได้โอ้คงมากค่ะได้เปลี่ยนหัวข้อได้จนถึงโฮมเวิร์คเลยข้อหมายคือว่าวันนี้เนี่ยให้เขียนแค่เบาๆก็คือทำ planning กับ drafting พอ planning กับ drafting พอ editing ไม่ต้องนะ planning ก็คือสิ่งที่เราเขียนมามองถึง goal มองถึง audienceเขียนว่า goal แล้วต้องการสื่อสารอะไรเขียนถึง audience แล้วต้องการสื่อสารคือใคร
แล้วก็อาจจะทำเพอร์โซนาของออเดียนส์นิดนึงว่าออเดียนส์ที่เราอยากสื่อสารเป็นใครแล้วก็เริ่มเขียนมาครับเขียนมาเขียนแบบเบาๆเขียนแบบเหมือนเดิมครับอาจารย์ไม่ได้เน้นแกรมมาไม่ได้เน้นอะไรเลยนะครับอยากให้แค่เขียนเขียนทำความเข้าใจนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะโชว์เครื่องมือที่ว่าจะช่วยให้เราเขียนได้ง่ายขึ้นเพราะว่าสมัยนี้เนาะเรามีเครื่องมือออนไลน์เยอะแยะมากมายนะครับที่จะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นงั้น2ตัวนี้อาจารย์ขอ18นาฬิกาเนอะโอเคไหมครับทุกคนอาจารย์คะเดี๋ยวขอสอบถามเพิ่มเติมด้วยค่ะเรื่องเพอร์โซนานะคะอาจารย์ถ้าสมมติว่าเราสามารถเขียนถึงคนอื่นที่แบบไม่ใช่อาจารย์ได้ไหมคะได้อ๋อโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ได้หมดเป็นกลุ่มเป้าหมายนะคะแค่กำหนดมาให้อาจารย์นิดนึงเหมือนเขียนให้อาจารย์รู้ว่าอ๋อเราเขียนให้ใครต้องเขียนให้แล้วก็แบบเป็นหัวข้อนี้เป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องนี้อยากส่งสารเรื่องนี้แล้วก็ personal คนรับแบบนี้แล้วก็แบบคาดหวังว่าจะเป็นแบบนี้ประมาณนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะลงรายละเอียดให้ได้เยอะที่สุดนะครับคืออาจารย์อยากให้ลงรายละเอียดแบบยิบย่อยไปด้วยเลยก็คือไม่ใช่แค่ว่าฉันอยากสื่อสารเรื่องหนังดีมากแล้วก็เขียนหนังดีมากแล้วก็ให้รูปมาหนึ่งรูปแล้วเขียนว่าคนนี้อย่างเงี้ยมันน้อยไปอาจารย์อยากให้แบบลงรายละเอียดให้เขานิดนึงว่าอ๋อในสิ่งที่เราจะทำวางแพลนนิ่งไว้อะเราจะเล่าเราดูว่าไอ้สิ่งที่เราอยากเล่าเขาให้เขาเนี่ยคือเรื่องทำไมหนังเรื่องนี้มันถึงดีแล้วเราดูหนังเรื่องนี้แล้วเราได้รับเรื่องได้รับไอเดียเรื่องที่หนึ่งการใช้ชีวิตเรื่องที่สองการมีครอบครัวเรื่องที่สามแล้วก็เล่ามานิดนึงว่าทำไมเราถึงอยากเล่าว่าไอ้การใช้ชีวิตกับครอบครัวมันถึงดียังไงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้อยากให้ทวีตว่ามันเป็นงานส่งอาจารย์เฉยๆนะแต่เราอิมพลายว่างานนี้เอาไว้เผื่อเราเล่าให้เวลาเราไปสมัครงานเราไปทำวีบล็อกเราไปทำวีล็อกทำมัลติมีเดียหรือว่าเราไปทำออนไลน์เราสามารถใช้พวกนี้ในการเขียนสคริปต์มันออกมาได้นะครับคืออาจารย์อยากให้ลงรายละเอียดมันนิดนึงนะครับเพื่อให้แบบเข้าใจเหมือนกับที่เรากลับไปนั่งอ่านวันนี้ว่ามันเป็น specific goal มันเป็น big picture เนาะแล้วก็แตกมาเป็น specific goal นะครับโอเคหลังจากนั้นก็เรื่อง audience ครับทำ persona เบาๆทำกลุ่ม audience แบบไหนนะครับเราอยากสื่อสารให้กับใครนะครับผมแล้วก็ draft มาให้อาจารย์หน่อยในงานเนี้ยไอ้6โมงเนี้ย draft แบบเบาๆดับว่าเราอยากจะพูดถึงเรื่องอะไรเขียนเรื่องอะไรเขียนมาให้ได้มากที่สุดครับแกรมม่าไม่สนใจบอกตรงนี้ก่อนเหมือนเดิมครับ broken English ไม่เป็นไรเอามาให้ได้มากที่สุดก่อนครับเขียนมาเลยนะครับผมโอเคเน็ตกลับมายังเอ่ยฮัลโหลได้ยินค่ะอาจารย์อ่ะโอเคเยี่ยมยอดขอบคุณครับเหมือนเดิมก็คืองานนี้นะครับ6 โมงเย็นเนาะพยายามทำให้ได้มากที่สุดครับเขียนให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะเอาไอเดียจากหัวเราออกมานะครับถ้าโอเคนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรก็ถามอาจารย์ได้เลยนะอีกงานนึงนะครับก่อนที่เราจะไปโชว์เครื่องมือกันนะครับอีกงานนึงก็คือเป็นโฮมเวิร์กเนาะโฮมเวิร์กนะครับเป็นวิดีโอเหมือนเดิม5นาทีเหมือนเดิมนะครับเอาเรื่องจากที่เราทำดราฟต์ไอ้ทำเป็นเพอร์โซนาทำตัว planning เป็นตัว drafting แล้วตัว editing นะครับแล้วก็เอา result ของมันที่เราเขียน3อย่างอะ planning drafting editingมาพูดเป็นวิดีโอคลิปสัก5นาทีไม่เกิน5นาทีนะครับเหมือนเดิมนะครับก็เอาแบบสบายๆเบาๆแต่อยากให้ฝึกพูดกันนะครับตัว edit ก็คือเอาตัว final draft อะมาพูดนะครับผมแ
าจารย์อยากให้ส่ง PDF ของ planning ที่เราเขียนด้วย drafting ที่เราเขียนด้วยแล้วก็ editing ที่เรา edit ไปด้วยนะครับผมก็คือ editing เนี่ยก็คือ final outcome ของเรานั่นแหละนะเขียนอยากให้ส่งหลักฐานมาให้หมดนะครับแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรเนาะวิดีโอส่งเหมือนเดิมครับก็อัปโหลดเป็นไฟล์วิดีโอขึ้นมาแล้วคราวนี้ก็อัปโหลดตัว PDF ขึ้นมาให้อาจารย์ด้วยครับโอเคใครมีคำถามอะไรไม่เอ่ยอาจารย์คะคือ planning นี่คือตัวที่เป็นของ homework อะค่ะก็คือเอาของที่ทำในคาบส่งแล้วก็เป็นเวอร์ชัน edit ด้วยส่งอีกตัวหนึ่งรวม3ตัวถูกต้องไหมคะใช่ครับผมแล้วถ้าสมมุติว่าบอกอุ๊ยอาจารย์วิดีโออยู่ดีแบบเหมือนหนูเปลี่ยนใจอะอยากเปลี่ยนได้ไหมถ้าเป็นไอ activity 2กับตัว homework อะมันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันได้ไหมแต่บอกว่าได้ไม่มีปัญหาได้เลยก็คือเหมือนเป็น open choice ให้พวกเราอะครับว่าเราอะอยากจะเปลี่ยนใจไหมตอนไหนอยากจะเปลี่ยนใจอย่างไรก็ได้หมดเลยครับอาจารย์ไม่มีปัญหาเลยโอเคโอเคค่ะมี2เครื่องมือครับผมที่จะช่วยเวลาเราเดี๋ยวอาจารย์เปิดให้ดูแป๊บนึงนะมี2เครื่องมือที่จะช่วยเวลาเราเวลาเรานะเดี๋ยวจันเข้าหน้าก่อนโอเคโอเคอันนี้จะใช้ชื่อว่าแกมมาลี่นะครับเป็นตัวตรวจแกมมามีทั้งฟรีและเสียเงินนะแล้วก็ไปเอาดูกันนะครับก็คือสามารถที่จะอัปโหลดไฟล์อะไรขึ้นไปก็ได้นะครับอันนี้เป็นตัวฟรีนะแล้วก็พิมพ์ไปนะครับบางคนบอกว่าโอ้อาจารย์หนูบางทีหนูไม่แน่ใจแล้วก็ใช้3เครื่องมือนี้รวมกันไปนะครับแล้วก็ใช้ Google Translate ก่อนนะครับในการแปลไทยเป็นอังกฤษนะครับแล้วเราก็มาตรวจแกรมม่านะครับโดยใช้แกรมม่ารี่นะครับตัวแกรมม่ารี่แล้วบอกว่าโอ้ภาษามันดูแบบมันดูบ้งบ้งจังอาจารย์แบบมันดูไม่ค่อยโอเคอ่ะงั้นใช้คิวบอทครับคิวบอทอีกตัวหนึ่งคิวบอทจะเป็นตัวพาราเฟสครับพาราเฟสให้มันสวยงามขึ้นอย่างเช่นอย่างเงี้ยสมมติว่าเราบอกว่าอยากพาราเฟสตัวนี้โดยพาราเฟสภาษาเนี้ยโดยอยากให้มันเป็น fluent english formal sample creative expand ได้นะครับแล้วก็กด paraphrase ไปมันก็จะ paraphrase ตัวนี้ให้เราอย่างเงี้ยกด paraphrase มันก็จะ paraphrase แบบประโยคให้เรานะครับอันนี้พวกเราสามารถที่จะเอาไปใช้พวกงานวิจัยงานนู่นงานนี้ได้หมดเลยนะครับเพราะสมัยนี้เรามีเครื่องมือเยอะมากในการเขียนนะครับแล้วเราก็มีเวลาในการ planning ในการทำอะไรนะครับ3เครื่องมือนี้นะครับ Google Translate Grammarlyแล้วก็คิวบอทนะครับผมช่วยท่านได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมอาจารย์ถึงไม่ค่อยซีเรียสกราม่าเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมีเครื่องมือใช้เยอะนะครับทุกคนโอเคโอเคไหมครับทุกคนโอเคแล้วก็เดี๋ยวค่อยสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาคุยถึงเรื่องงานกลุ่มกันนะครับผมโอเคช่วงแรกๆงานจะเยอะหน่อยนะครับแต่หลังๆอ่ะมันก็จะเป็นงานกลุ่มอย่างเดียวแล้วนะนะครับผมโอเคถ้าไม่มีคำถามอะไรแล้วก็ทุกคน 18:00 นนะครับ activity 2แล้วก็ homework ก็คือก่อนที่เราจะเข้าถึงสัปดาห์หน้ากันนะครับโอเคงั้นโชคดีครับทุกคนเจอกันทีนึงสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับโชคดีครับสวัสดีครับโชคดีครับทุกคน